วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจากอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลปิยบุตรสรุปบทเรียนงูเห่าสุดท้ายจบกันที่เงินโจทย์เหล่านี้ขึ้นมาเป็นเสมือนการบอกล่วงหน้าว่าเราจะทำการเมืองโดยอุดมการณ์โดยไม่ใช้เงินเป็นการเมืองแบบใหม่อดมื้อกินมื้อด้วยกันทุกคนต้องรู้แต่แรกว่ามาที่นี่ล้วนจะลำบากหลายคนตอบดีมากแต่ทุกวันนี้ก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นแล้วทำให้ได้เห็นว่าสภาพการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ถึงเวลาสุดท้ายก็จบกันที่เงินหมายเหตุสำนักข่าวอิสราเมื่อวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์2564ทีมงานประชาสัมพันธ์คณะก้าวหน้าเผยแพร่บางห่วงบางตอนสนทนาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดำเนินรายการโดยนายปกป้องจันวิทย์ในแอปพลิเคชัน Clubhouse จัดโดยเว็บไซต์ Divan01ในหัวข้อ1ปีปิยบุตรอ่านการเมืองไทยหลังไร้อนาคตใหม่โดยเฉพาะประเด็นครบรอบ1ปีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบในบทสนทนาดังกล่าวนายปิยบุตรสรุปบทเรียนกรณีงูเห่าที่เกิดขึ้นทั้งในช่วงที่เป็นพรรคอนาคตใหม่และกรณีล่าสุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี10รายระหว่างวันที่16ถึง20กุมภาพันธ์2564ที่มีส.ส.พรรคก้าวไกล4รายโหวตสวนมติพรรคก้าวไกลด้วยสรุปรายละเอียดดังนี้ตอน1นายปกป้องถามถึงปรากฏการงูเห่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่มาจนเป็นพรรคก้าวไกลว่านายปิยบุตรมองปรากฏการดังกล่าวว่าอย่างไรโดยนายปิยบุตรระบุว่าตั้งแต่ตอนที่ทำพรรคอนาคตใหม่มาได้เห็นคนที่มาร่วมงานกับอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพรรคมาสมัครสมาชิกมาสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.ไปหาเสียงด้วยกันจนมาเป็นส.ส.เรามีเวลาคัดคนแค่ 2-3 เดือนในการหาผู้สมัคร350เขต350คนในการคัดกรองนายปิยบุตรเป็นผู้ออกข้อสอบ3ข้อ 1. ถ้าคุณเป็นส.ส.แล้วเกิดรัฐประหารคุณจะทำอย่างไร 2. ถ้าวันหนึ่งตั้งใจจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศแต่เป็นฝ่ายค้านทำไม่ได้แล้ววันหนึ่งรัฐบาลสืบทอดอำนาจอำนวยความสะดวกให้ทำจะไปกับเขาไหม 3.ไม่มีเงินเป็นถุงเป็นถังให้ลงไปหาเสียงจะทำอย่างไรโดยตั้งโจทย์เหล่านี้ขึ้นมาเป็นเสมือนการบอกล่วงหน้าว่าเราจะทำการเมืองโดยอุดมการณ์โดยไม่ใช้เงินเป็นการเมืองแบบใหม่อดมื้อกินมื้อด้วยกันทุกคนต้องรู้แต่แรกว่ามาที่นี่ล้วนจะลำบากหลายคนตอบดีมากแต่ทุกวันนี้ก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นแล้วทำให้ได้เห็นว่าสภาพการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ถึงเวลาสุดท้ายก็จบกันที่เงินผมก็พยายามเข้าใจแต่ละคนนะที่ไปโอเคละอาจจะตำหนิว่าพรรคระบบไม่ดีพรรคมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ทุกๆอย่างที่เขาตั้งข้อวิจารณ์มาเนี่ยสุดท้ายมันจบแค่ที่เงินก็พูดกันตรงไปตรงมาที่คุณทำงานในพื้นที่อะไรไม่ได้ก็เพราะเราไม่มีเงินให้ไม่นับรวมว่าเราเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่นับรวมว่าเราเป็นฝ่ายค้านที่เป็นเป้าใหญ่ที่ระบอบนี้ไม่ชอบผมถึงพยายามเรียกร้องตลอดว่าสุดท้ายเป็นส.ส.เพื่ออะไรคุณเป็นส.ส.เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือคุณเป็นส.ส.เพื่ออยากเป็นส.ส.อีกถ้าคุณจะเป็นส.ส.แล้วอยากเป็นส.ส.อีกอันนี้คุณต้องไปคิดแล้วว่าคุณต้องทำงานในพื้นที่ได้แต่ถ้าคุณอยากเป็นส.ส.เพื่อเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นคนละวิธีคิดก็ไม่เป็นไรก็อวยพรให้ทุกคนไปดีก็แล้วกันครับนายปิยบุตรระบุด้วยว่าเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีตอนที่เขาเริ่มต้นมาเป็นนักการเมืองที่มีความหวังจริงๆเขามีความหวังไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่มาลงกับเราแต่พอเข้ามาสู่ระบบการเมืองอยู่ไปเรื่อยๆมีนักการเมืองต่างพรรคบ้างมีงูเห่าที่ย้ายไปแล้วบ้างมาคุยกันว่าได้เงินกันไปคนละเท่าไหร่ได้งบลงพื้นที่เท่าไหร่เจอแบบนี้ก็ใจสั่นขาสั่นได้เหมือนกันถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับการคัดกรองกันต่อไปในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง
ื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ